It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอสนะคะวันนี้ซอสก็จะมารีวิวสกินแคร์ค่ะตอนนี้จะเป็นสกินแคร์ที่จอดเพิ่งได้ใช้มาในช่วงนี้นะคะสังเกตว่าใช้มาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆละตอนนี้มีชื่อว่า Lofty ค่ะให้ดูขวดใกล้ๆนะคะ Lofty First Essence Plus นะคะมีGalactomycin 85% นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆ First Essence ก็คือว่าใช้เป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวก็คือว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็จะหยดลงบนฝ่ามือหรือว่าเราจะหยดลงบนสำลีก็ได้หลังจากนั้นก็คือเช็ดให้ทั่วใบหน้าเป็นเหมือนขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถลงเซรั่มลงครีมบำรุงอะไรได้ปกติตัวนี้มันก็จะช่วยให้ครีมบำรุงต่างๆเนี่ยซึมลงไปในผิวของเราได้ดีด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของ Galactomycin ถึง 85% ซึ่งตัว Galactomycin เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเปปไทด์ชนิดนึงที่ได้จากการหมักยีสต์นะคะตัวเปปไทด์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือว่ามันจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างนึงช่วยผัดเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ชั้นผิวของเราแข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนขาวใสด้วยนะคะสำหรับ Galactomycin 85% ถามว่าทำไมต้องใส่มา 85% นะคะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเราใส่เยอะกว่านี้มันก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายหรือว่าเกิดการระคายเคืองนะคะอันนี้ก็จะไม่ดีกับผิวของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่มาน้อยกว่านี้มันก็อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนหรือว่าเห็นผลลัพธ์น้อยนะคะก็อาจจะยังไม่พอใจเพราะฉะนั้น 85% เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่พอดีแล้วนะคะสำหรับตัวเอเซนส์ตัวนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ด้วยนะคะซึ่งวิตามิน B3 เนี่ยเขาใส่มา 5% ตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนทำให้ผิวของเราขาวขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะอีกตัวนึงที่สำคัญเขาใส่โสมมาด้วยนะคะก็คือเป็นโสมสกัดนะคะใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณ 2% แต่ว่ากลิ่นโสมเนี่ยค่อนข้างแบบว่าหอมมากคือจอจะเป็นคนชอบกลิ่นชอบกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติอะไรเงี้ยคือใครที่ใช้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นโสมแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบคือตัวนี้มันจะหอมกลิ่นโสมนะคะคือเขาใส่มาด้วยตัวโสมเนี่ยมันก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ชั้นผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของอะลันโทอินด้วยนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสารที่ช่วยในการลดการระคายเคืองของผิวนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้แล้วก็นอกจากอะลันโทอินแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นคาโมไมล์เอ็กซ์แทรคนะคะตัวคาโมไมล์เนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากดอกคาโมไมล์เลยนะคะช่วยเหมือนกับว่าทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับคนที่บางทีอาจจะไปเจอแดดข้างนอกเจอมลภาวะต่างๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สารเติมเต็มความชุ่มชื้นอีกสารนึงนะคะตัวนี้ชื่อว่าสารโซเดียมไฮยาลูโรนิกนะคะเป็นคล้ายๆกับไฮยาลูโรนิกแอซิดอะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยกับกักเก็บความชุ่มชื้นใต้ผิวของเรานะคะเป็นมันกับฟิล์มบางๆเคลือบผิวของเราไว้ทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะจอก็จะมาให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นน้ำใสๆเลยนะคะเป็นคล้ายๆโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะโฟกัสเลี่ยงนี่พอหยดลงไปมันก็จะเป็นเหมือนน้ำเลยนะคะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยส่วนมากจอจะชอบนี่ใส่ลงบนฝ่ามือแล้วก็ตบได้เลยตอนนี้ยังตบไม่ได้นะคะแต่งหน้าอยู่นะคะก็คือว่าสามารถตบแบบนี้ได้คือมันง่ายดีนะคะแล้วก็ไม่เปิงสำลีด้วยแต่ว่าอย่างบางคนชอบอาจจะหยดลงบนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดเอาก็ได้แทนการตบนะคะกลิ่นพูดถึงกลิ่นเนี่ยคือชอบ
เพราะว่ามันเป็นกลิ่นโสมอย่างที่บอกว่ามันมีส่วนผสมของโสมด้วยนะคะจะเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเวลาได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกมันรีแลกซ์นะคะมันผ่อนคลายจากแบบว่าบางทีทำงานมาเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาตบน้ำตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสดชื่นมันแบบมันอารมณ์ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเตือนก่อนว่ากลิ่นโสมของเขาเนี่ยคือกลิ่นค่อนข้างแรงบางคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยข้อดีของตัว First Essence Plus ตัวนี้นะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะไม่ใส่น้ำหอมด้วยไม่ใส่สีนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันแร่ไม่มีพาราเบนที่เป็นสารกันเสียด้วยนะคะตัวนี้มันก็จะดีกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเบาบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจนมั่นใจว่าจะต้องใช้ได้เพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็คือเห็นผลเลยคืออย่างแรกรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นคือพื้นผิวของเรามันเนียนแล้วก็เวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะรองพื้นก็จะเกาะหน้าได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของความขาวเนี่ยจะว่าอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ก็รู้สึกว่ามันใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะที่ชอบอย่างนึงก็คือว่าเวลาลงก่อนที่เราจะลงพวกเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงก่อนนอนเนี่ยมันทำให้พวกเซรั่มพวกครีมเนี่ยซึมเข้าผิวของเราได้ดีแล้วก็เกิดการบำรุงผิวของเราได้ดีนะคะเหมือนกับว่าปกติถ้าเกิดว่าเราทาเซรั่มหรือว่าทาครีมลงไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีสารที่ช่วยผลักครีมของเราเนี่ยซึมเข้าไปในผิวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงตัวนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการเตรียมผิวของเราทำให้ผิวของเราพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนของการบำรุงต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือชอบแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันได้ผลเห็นผลจริงก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะตัว Lofty เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะใน Facebook ของเขาจะชื่อ Lofty Care นะคะแล้วก็ใน Instagram ก็จะชื่อว่า Lofty Skin Care นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะลืมบอกไปอย่างนึงนะคะว่าตัวนี้เขาก็จะบรรจุมาในปริมาณ150 ml นะคะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ใช้ได้นานก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย